้างเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับโอเคหายใจยาวมีปวดเมื่อยไหมเนี่ยมีจานติดปากเจอเอื้อยแต่กูชอบบวมตรงเนี้ยบวมตรงนี้วันนี้มาจานวันที่มาเป็นลูโมตอยแล้วก็แบบบูมอะลุกไม่เป็นนะแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าเจาะเลือดที่เป็นหมดสองข้างหาเจาะไม่ได้หมดข้างในมันเป็นไตหมดว้าวเพราะมันเจาะจนไปตรวจตับตรวจพวกเนี้ยจนพรุนหมดนะตรงนี้แล้วมันบวมเนี่ยแปลว่าเซลล์สร้างขึ้นมาแทนมันแข็งแบบก่อนเป็นไตอันนี้เจาะไม่ได้เลยว้าวมันไม่ออกเลือดเลยอันนี้ทิ่มหนึ่งโหเดี๋ยวก็เข้าแต่ข้างนี้เหรอเนี่ยมันบวมมันเองครับผมเพิ่งเจาะเมื่อเช้าเอาไปเจอเมื่อเช้านี่สี่สี่สลิงอ่ะสี่สลิงว้าวใส่สี่หลอดเขาจะไปตรวจตับตรวจอะไรมึงเนี่ยแต่ว่าหนูบอกอาจารย์วันนั้นว่าลุงมาต่อยกับลุงมาต่อยกับแวบูมไม่เป็นตกเลือดก็ไม่เป็นแล้วบอกอาจารย์นะไม่ไหวแป๊บปึ๊บผมตัดเล็บเรียบร้อยไม่มีเล็บวันนี้ไม่มีเล็บสบายดีสิ
ื่อนแตกมีแตกเลยนะค่อยๆคุมอย่าไปย่อนแรงไปมันออกพุ่งนี้เลยจานความร้อนอ่ะออกสีข้างเลยก็หนึ่งสองนาทีมันก็จะนิ่งบางทีจะเป็นช็อกมันบอกให้รู้สภาวะของปอดเนี่ยมันเหมือนกับฟังดีมันเหมือนมันไม่เข้าเสียงไอมันจะบอกอย่างเงี้ยเสียงนี่มันจะต่างกับพวกนี้เด็กไม่ใช่ลมมันไม่เข้าปอดมันเหนื่อยใช่เมื่อไม่เข้าปอดจะบอกว่าปอดรั่วจะได้ไหมหรือปอดแฟบก็ได้ไหมมันก็พอได้นะแต่ผมไม่อยากจะวินิจฉัยไปรูปแบบนั้นอยากจะว่าผมเป็นคนเข้าใจเรื่องปอดผมดีถ้าปอดมันดีมันเหมือนกับเวลาเล่นว่าว่าวมันติดลมมันสามารถที่จะมันหนึ่งอันนี้มันฟาวไปหมดมันก็ฟาวไปหมดเครื่องด้วยจ้ะตัวนี้นิ่งยังหายเหนื่อยยังไงที่มาคือหายถ้าหากว่ามันค่อยค่อยโล่งค่อยโล่งสังเกตผมพัดจากซ้ายไปขวาเป็นแนวราบนะตอนนี้สังเกตนี่นะต่อไปต่อไปเป็นแนวตั้งคำถามมีว่าอะไรที่มันสบายตัวครับอย่างนี้สบายตัวกว่าสบายตัวก่อนอย่างนี้เหมือนลมออกลมอธิบายทีนี้ครับผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนสองสิ่งนี้มันสัมพันธ์กันถ้าเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของพลังงานพลังงานจนมันก็มีตั้งโจทย์แล้วก็คำนวณหาพลังงานจนก็คืออะไรล่ะแรงกระทำกับแรงที่ถูกกระทำนั่นเองซึ่งมีความฝืดมันอยู่นะฮะอันนี้คือเรื่องของพลังงานจนก็คำนวณหาแต่มันก็ทำได้ทีนี้เขาไปเป็นพลังงานศาสตร์คือ gravity ใช่ไหมเขาก็คิดคำนวณได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาความสัมพันธ์เนี่ยจบข่าวเลยไม่ได้เลยความสัมพันธ์ไม่ได้เลยมันจะต่อด้านไม่เข้ากันไม่เข้ากันแปลว่ารวมพลังงานทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้เลยจะหารูปแบบไหนมาใส่ก็ไม่ได้เอาคณิตศาสตร์ดวงดาวไหนมาใช้ก็ไม่ได้ แต่ผมเป็นคนเข้าใจทั้งสองพลังงานจากคำพูดคำเดียวของชาวให้ประชาโลกคืออากาลิโกแปลว่ามันไม่ได้เพราะอะไรพลังงานสาวพลังงานจนมันไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขของเวลาการเคลื่อนที่ต้องเวลาความเร็วที่คือเวลาติดเงื่อนไขเวลาไม่สามารถเซตเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้ที่ผมพูดเสมอว่าคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์เนี่ยทำไม่ได้แค่22หารด้วย7ก็ให้ลงตัวก็ทำไม่ได้แล้วยกเว้นคำนวณแบบเปรียบเทียบตั้งเรื่อยๆไม่ถางแบบ22หาร7ไม่มีถางค่าพายนี่แหละค่าเส้นรอบวงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ผมมีอยู่มันเหนือกว่าคณิตศาสตร์เมื่อเหนือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นทฤษฎีก็เหนือกว่าทฤษฎีที่มนุษย์วางเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าทฤษฎีของใครก็ตามนักวิทยาศาสตร์โลกนี้เขาวางไว้ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีสเตรมทฤษฎีรวมดำทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์ให้กับชาวโลกอันนี้มันเกินกว่าทฤษฎีเหล่านั้นทุกประการเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาก็ถึงเวลาเสียดายถ้าหากว่าถ้าหากว่าตัวเครื่องไอ้เครื่องนี่มันไม่มาล็อกในป่านนี้มันดีเยอะไปส่วนแล้วมันไม่สามารถที่จะเพราะว่าเครื่องมันล็อกมันคุมการเต้นของหัวใจไปเรียบร้อยแล้วใช่ตัวเหล็กตัวอะไรมันล็อกไม่หมดมันล็อกไปหมดร่างกาย
ก็อนุสาวาส่วนตัวคิดนึกเออเป็นการท้าทายหรือพิสูจน์ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ในตัวทั้งหมดกับสองมือเปล่าและหนึ่งเปล่าทุกครั้งขอให้คิดอย่างนี้เมื่อมันโทรมสุดกันมาขนาดนั้นนั้นแล้วมาเจอตัวนี้มันปุ๊บปั๊บเอาตัวปุ๊บปั๊บเนี่ยมาใช้เดือนละครั้งสองเดือนต่อครั้งน่าจะวางเป้าตัวนี้ได้แค่อาจารย์พูดผ่านก็ที่หนูฟังเฟซบุ๊กทุกวันอ่ะก็พอหายใจตามก็โล่งดีขึ้นสบายเบาอาจารย์ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมาหนูก็จะฟังตอน2ทุ่มจริงๆมือผมเนี่ยเคลื่อนที่เดี๋ยวนี้มันจะบุบบ้าไปฮะคลื่นนี้มันจะเบลอเลยมือผมเนี่ยนี่ๆที่ผมทำตรงนี้เดี๋ยวนี้หน้าจอเนี่ยมันจะเบลอมันจะรุนแรงขนาดนั้นพลังงานสังเกตไหมหน้าจอเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมหัศจรรย์มากมันถึงหน้าจอได้งั้นถึงบ้านท่านงานมันมีมันถึงขนาดถึงขนาดอยากให้สังเกตไอ้ที่หน้าจอมันเบลอๆคือผมขึ้นที่เร็วเกินไปมือผมเนี่ยมันเป็นไดนามิกไอ้พลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในสแตติก แต่พอมันเป็นไดนามิกปุ๊บมันจะรุนแรงเพราะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจสองคำเนี่ยสแตติกกับไดนามิกถ้าใครก็ตามเข้าใจสองคำนี้นะรถคันหนึ่งมันมีทั้งสแตติกและไดนามิกสแตติกคือมันจอดนิ่งๆนั่นแหละตอนนี้คือเรื่องของเวทนั่นเองคือขึ้นมันหนักทีนี้พอเราขึ้นที่ปุ๊บมันมีโมเมนตัมก็มาสู้กับความนั้นในของอากาศในความนั้นของอากาศนี่คือตัวที่เราเรียกพลังงานจนนั้นใครก็ตามชนะพลังงานจนได้มันไม่มีวัตถุใดที่จะชนะพลังงานจนได้ในโลกยิ่งรู้สอนไปมันก็เอาชนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่งงนะเห็นไหมฮะไม่มีเหมือนกับที่บอกว่าไม่มีวัตถุใดที่เคลื่อนที่ได้ความรู้กับแสงอันเดียวกันครับมันเรื่องนี้เป็นเรื่อง enlightenment เรื่องนี้บอกว่าเขาไม่งงชัดเจนเพราะฉะนั้นพอแล้วอยู่ใกล้ผมเนี่ยมันจะได้พลังแม้แค่อยู่ใกล้ก็ได้นะถ้าคนไหนที่มีผิวกายที่เนียนนะฮะแค่ใกล้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วครับอันนี้สัมผัสตัวตนโดยแท้จริงเลยมันก็ยิ่งไวงั้นพอเวลาผมจับปุ๊บมันจะมีเอฟเฟคต่อร่างกายผมไม่ตกใจละอาการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้านกันอยู่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยโอ้ยร้องแหกกระเซาะกันนะผมเฉยเพราะพลังนี้ไปแอดจัสมันจะปรับก็แค่นี้เองใช่ไหมอ่ะมาถามตรงนี้โอเคเบาไหมเบามากเบาแล้วอาจารย์ถึงแม้ว่าเบานี่ผมยังไม่ปล่อยบ้าบ้านกลับตรงนี้ยังมีอีกต้องหวานหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็คือเรื่องของเครื่องกับเรื่องของเครื่องทำแรงก็ไม่ได้ติดเครื่องติดเหล็กเหล็กกับเครื่องเออพอกดปุ๊บมันถึงเหล็กถึงเครื่องมันเจ็บเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็สลิงหมดเลยรอบสะดือเด็กคนเมื่อกี้น่าสงสารมากน่าศึกษามากครับเพราะว่าสเก็ตเงินเขาไม่อยู่ไม่มีทางเขาอยู่ทางการแพทย์โลกไปเนี่ยเขาไม่อยู่นั่นแหละเชื้อราคุยยากมากเชื้อราเชื้อโรคคุยง่ายจะตายเลยจะบอกให้ทราบเพราะราเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เชื้อราเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์มันคุยยาก
ช้จิตคุยถ้าวันนี้มาเรื่องจิตคุยที่จิตมันคุยยากพลังงานผมมันเหนือกว่าสิ่งนั้นมันเพิ่งหยุดถ้าเป็นสัตว์ไวรัสก็คือกลุ่มสัตว์แบคทีเรียคือกลุ่มสัตว์เพื่อจุลินทรีย์กลุ่มสัตว์รัฐบาลสัตว์จะคุยงั้นเนี่ยคุยผ่านจิตนะเนี่ยจริงๆไม่ได้คุยรู้มันเสียทั้งหมดโอเคไหมเราไม่คุยกับมันแต่งมันคุยกับเราละพวกนี้ฮะพระเจ้ามันจะหามาคุยกับเราผมจะรู้เรื่องนี้เรื่องนึงมันพูดหน้าพูดนะฮะคนที่เคยเรียนสวยมานะฮะคำว่าอีเทนนัชอีเทอร์นี่พอกระตุ้นนิดนึงค่ะมันขัดคือตรงไหนตรงนั้นนี่แหละปอดจะไปหัวใจนี่มันเหมือนท่อเลยมันจะตีบ
พลังในแนวตั้งผมเยอะพลังงานศักดิ์มันเยอะพอเคลื่อนปุ๊บมันร่างกายก็หวั่นแต่ความจริงจิตไม่มีแรงต้านเลยแค่แนวตั้งนี่แหละไปเร็วกว่าแสงเท่าไหร่เรื่องจิตมันเป็นยังไงจริงท่านนี้พยายามทำยังไงจะให้มนุษย์โลกนี้เข้าใจตรงนี้เขาจะทำยังไงมันก็ไม่มีทางอื่นใดต้องสื่อด้วยภาษาเนี่ยสื่อด้วยกับจิตญาณคนไหนได้ก็ได้ไปคนไม่ได้ก็ต่อท้ายแถวอะไรเงี้ยฉะนั้นผมก็สรุปไปง่ายๆผมนี้แต่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทำใครจะคิดว่ามีหน้าที่รับก็รับมาที่บ้านใครบ้านใครอยู่ไกลอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งนี้มันเป็นแค่มันเป็นของกลางนะแล้วก็ดันให้ใครไปแค่นั้นเองมันมีอยู่คงที่ถ้าเป็นพูดถึงก๊าซคือก๊าซอีเทอร์ถ้าหากว่าเป็นเรื่องคืออวกาศนั่นเองสเปซหรือความว่างเดียวกันความว่างอวกาศอีเทอร์ค่าคงที่พระพุทธเจ้าพูดว่าปรมัตถสัจธรรมเนี่ยจบค่ะก็พูดถึงแค่นี้สูงสุดแล้วส่วนโลกุตระธรรมสุญญตาอนัตตาเนี่ยมันเป็นภาษาหลังๆนะเป็นภาษาหลังๆผมว่าค่าคงที่เนี่ยสุดยอดที่สุดเห็นไหมค่าคงที่นี่ไม่มีภาษาศาสนาเข้ามายุ่งเลยถ้าปรมัตถ์ปุ๊บเอาภาษาประยุกต์นะขอโทษเอาเรื่องศาสนาประยุกต์นะอีเทอร์มีวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเห็นไหมถ้าคงที่ความว่างโอเคแล้วใครเนี่ยสังเกตมากๆครับภาษาผมเน้นย้ำเหลือเกินเลยเน้นย้ำจริงๆครับรู้อะไรก็รู้ไปเถอะครับแต่รู้สิ่งที่พวกนั้นเราให้ฟังมันรู้กันอย่างมันประเสริฐจริงๆทางโลกทำไมก็ทำไปเถอะสนใจแล้วก็สนใจไปเถอะเพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่ดีไปทำไปอันนี้มันทางธรรมต้องรู้ร่วมกันมันเป็นของกลางผมจึงบอกว่าของกลางเนี่ยมันต้องพยายามผลักดันกับทุกๆคนผ่านภาษาผ่านอากาศจิตวิญญาณทุกวันเนี่ยถามว่ามันท้าทายไหมสำหรับตัวผมผมบอกไม่ได้ท้าทายเลยสำหรับตัวผมเพราะผมจะรู้ใดๆเหล่านั้นเพียงแต่ว่า adapt apply แปลว่าชวนผู้คนปรับตัวให้มันเข้าอยู่ในสถานการณ์จริงอากาศจริงความชื้นกว่านี้จริงๆให้ทุกคนปรับตัวกับ adapt และเปลี่ยนให้ได้ apply ก็พูดจะพูดว่าอะไรแบบนี้ภาษาต่างด้าวภาษาไทยคือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทุกขณะให้ได้ทุกสถานที่ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสอะไรแบบนี้ก็คือแทนค่าตรงนี้แหละภาษามันโยงกันอยู่ที่พูดนี่สะกดไม่ถูกอันเดอร์พายน่ะไม่รู้เขียนยังไงที่พูดให้ผมมานั่งสะกดไม่เอาหรอกใช่ไหมก็ภาษายืมภาษาก็มาใช้สื่อสารกันเผื่อมีคนเขารู้ภาษาที่ว่านั้นใช่ไหมเขาจะได้เข้าใจตามนี้ดังนั้นโอกาสที่ให้เข้าใจตามนี้มันยากเราต้องใช้ภาษาของเขาบ้างไม่ได้ไปยกย่องภาษาใครก็หรอกเพราะสิ่งที่ว่ามันเกินกว่าภาษาก็เลยให้ภาษาสื่อสารกันโยมใหญ่มันมีทางนี้ทางเดียวที่จะถ่ายทอดกับกันและกันได้หายใจอะไรต่างๆต่อมาก็คือฟิลลิ่งนี่นะฮะเป็นตัวชี้ความรู้สึกเนี่ยแต่วันนี้ประทับใจว่าความรู้สึกทำไมรู้สึกอย่างเงี้ยไอ้คำว่าชาเนี่ยผมพูดกันมานานมาก
แต่พอเวลาฟังแต่แมงเขาพูดเนี่ยโอเคมันก็ผสมผสานเข้าใจง่ายมันก็เกิดเอาจะไม่ถึงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวใกล้รู้งอกนะใช่มันก็สมอสีมาเรื่อยแต่คำว่าชาเนี่ยมันแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกนั่นคือชาแล้วใครจะมาแปลอย่างผมได้เนี่ยมันเป็นภาษาซ้อนภาษากันปกติทั่วไปคำว่าชาแปลว่าไม่รู้สึกแค่นั้นเองพูดได้คำเดียวของผมรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกนั่นแปลว่าชามันซ้อนกันอยู่เนี่ยคำพวกนี้นะพยายามแกะมาเป็นนักคิดดีๆต้องออกมารูปแบบแล้วมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อมันเองนะต้องเนี่ยเยอะอย่างนั้นนะต้องคอยเอาคำพวกนี้ไปคิดเพราะว่าถ้าคิดคำที่ผมพูดได้ร่างกายจะดีวันดีคืนทันทีแน่นอนมันต้องชวนกันคิดหาวิธีชวนคิดให้ได้หรือก็ตบหัวผมเพื่อให้คิดหรือก็เตะบ้างเพื่อให้คิดนะไปด้วยไม่คิดกันเนี่ยมันสนุกผมรู้กันโอเคฮะกลับมาถึงตอนนั้นอยู่ไหมนี่จะถามเยอะอีกใช่เหนื่อยจังนะเอาแก้หัวแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอเวลามันอยู่ตัวแล้วมันก็เวลาที่ผ่านไปมันก็จะปรับนี่แหละคำว่าแอปแอปพลาก็ว่าจะว่าได ายังแรกเนี่ยฝ้าเยอะกระทั่งแต่วันแรกๆแล้วพลังงานนี่มันช่วยด้านฝ้าเลยความงานผมไม่ต้องไปใช้ครีมที่ไหนสองมือก็เอาอยู่แล้วแล้วพวกวันแบบพวกเคมนั่นมันจะตกอับมันเป็นตัวฟ้องหมดแล้วสุดท้ายก็หลังมาทั้งสองมือเปล่าไม่เชื่อใครดูแล้วผมจะบอกโอ้ยไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาไล่จับกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะมันถึงเวลาเขาไงมันจะพันมามันจะพัดมาทางนั้นแปลว่าสิ่งในตลาดมันพึ่งไม่ได้แล้วมันก็จะมาทางด้านนี้มันจะมาอย่างนั้นเลยนะมีแต่ลุงหมอตัวคณะทำงานตั้งรับยังไงต่างหากที่มันจะทันกับคลื่นมหาสมุทรจะมาก็คือคลื่นมนุษย์นั่นแหละแต่มีตัวนี้เป็นตัวดักไงเฟซบ้านใครบ้านใครด้วยนะตัวนี้เป็นตัวดักไว้ก่อนนั้นพอเวลาไหลเข้ามาที่นี่ก็ต่อแล้วก็ต่อวันหนึ่งต่อ40คนนี้โอเคพอไหวนะแต่ก็ถือว่าหนักนะหนึ่งต่อ30โอเคนะต่อวันหนึ่งต่อ40มันมากไปนะเนี่ยก็ต่อไปมันจะเหลือตรงนี้แหละครับมันจะล็อกวันผมคิดแค่กระทั่งว่าเฉพาะวันจันทร์เดียวผมคิดนะเดี๋ยวผมยังใช้จะบริการบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดฟรีดูสิท้าหาจระเข้ภาษาผมนี่ไม่ได้นะผมท้าตัวนี้มันจะเป็นตัวฟ้องสังคมสังคมจะรู้เองที่สุดท้ายใช่ไหมเนี่ยเขียนกันเยี่ยงทุกวันนี่แหละสุดท้ายคนที่มีออเทอริตี้ทางด้านอำนาจก็ทำให้ชาวบ้านเขาหายไม่ได้โอเคไหมเข้าใจไหมครับแต่ไปให้คะแนนเขานะมันผิดต้นผิดสายไปหมดใช่ไหมครับทำเองไม่ได้แต่มี authority ในการที่จะเซ็นอนุมัติเป็นlicense เพื่อประกอบอาชีพ
ห็นไหมครับไม่มีปัญญาทำเลยไปมีเซนมันใช้ไม่ได้อ่ะเห็นไหมเวลาผมเคาะมันเกิดขึ้นมาผลการกระทำไม่มีประจักษ์เลยแต่มีแต่ค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซนมันไม่ยุติธรรมอ่ะคำนี้คำเดียวผมปลุกคนทั้งโลกได้หรอเขาจะบอกสาวถ้าผมจะบ้าขนาดนั้นนะแต่จะไม่บ้าเลยไม่ดีหรอกเอาแค่วันใบวันให้มันเพอร์เฟกต์นะใครไปใครมาที่นี่วันละ20-30ก็โอเคมีความสุขกลับบ้านไปทุกคนก็โอเคนะไม่รู้นี่คือความคิดผมอย่าไปคิดชั่วใครเลยเหมือนกับพุทธเจ้าอย่าไปชั่วใครแม่เนี่ยนะอยู่กับที่ดีแล้วอย่าให้ปากไปหาเรื่องมาแล้วกันยังไงชาตอนชาตานก็ไม่สามารถที่เอาชนะตรงนี้ได้ไม่มีชาตอนชาตานไหนมามีอิทธิพลเกินไปกว่าที่มันจะหลุดกลุ่มชาตานเข้าไปในตัวหลุดเลยพวกนี้มีเยอะคำพูดคำเดียวเสียคนจริงนะเดี๋ยวคนเลยนะไม่ได้อันตรายอยู่ตาโอเคไหมจบข่าวเอา